สวัสดีครับพี่น้องนี่ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ถนนที่เรียกว่าเส้นอะไรนะพี่เส้นเก่านะครับที่สร้างจากเป็นแนวเก่าที่บ้านปอนนะไปที่น่านใช่ไหมครับไปที่ห้วยโขนนะครับที่จุดนี้นะครับนะมีระยะทาง36กิโลนะครับนี่คือทางเส้นทางเก่านะครับที่เราสร้างทางเส้นนี้สำเร็จนะครับเราทำให้เราสามารถเอาชนะคอมมิวนิสต์นะครับได้นะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นการที่เส้นทางที่ลำเลียงแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมความเจริญนะครับที่ทำให้ในอดีตนะมันผู้เห็นต่างต้องการที่จะใช้น่านเป็นศูนย์กลางเพราะตรงนี้ใกล้ที่ประเทศลาวมากที่สุดแล้วก็เข้ามาทางลำบากมากดังนั้นด้วยพระปีชาสามารถของพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะท่านก็เลยได้มีการได้ดำริให้การสร้างถนนเส้นนี้เพื่อนำความเจริญเข้ามาสู่ประชาชนครับผมกำลังให้ท่านดูนะว่าอันนี้ทำนานนี่คือถนนทางเส้นนี้นะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยครับนะปัจจุบันนี้มันไม่มีคนใช้แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยการสร้างทางเป็นถนนลูกกลางแบบนี้แหละครับนี่คือทางจริงๆเลยครับซึ่งสร้างเมื่อสมัย2512ครับ2514 2518นี่คือเรื่องราวการขัดแย้งการต่อสู้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ที่เราวิ่งมาเที่ยวกันนะมันเป็นถนนเส้นใหม่แล้วแต่ก็เกิดจากการสร้างถนนเส้นนี้นะครับนี่จุดตรงนี้นะผมเข้าไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ตรงระยะทางเข้าได้ประมาณสักกิโลครึ่งเพราะว่าชาวบ้านก็ยังมีการใช้อยู่แต่ถ้าเลยเข้าไปอีกนะครับมันมีระเบิดมีกับระเบิดอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้นไม้ก็เริ่มขึ้นจนหมดแล้วรถเข้าไปไม่ได้ครับนะผมก็เลยพามาดูพื้นที่จริงเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยนี่คือเส้นทางนี้แหละครับเนี่ยจริงๆวิ่งไปเนี่ยได้36กิโลในอดีตนะครับนะครับอันนี้ก็คือบรรดาคณะทีมงานที่เราวันนี้มาดูของจริงกันมาดูพื้นที่กันนะครับมีทางทีมข่าวช่อง5นะครับมาเนี่ยอันเนี้ยนะครับนะนี่คือของจริงเลยเส้นทางนี้กว่าจะเกิดขึ้นได้นะจากจุดที่เราเมื่อกี้ผมมีตรงสะพานนะครับสะพานที่ผมพาไปชมนะครับนะคือจุดที่เป็นการเชื่อมครับนะครับ36กิโลนะแต่ว่า3กิโลตรงนี้ต้องใช้ชีวิตทหารแล้วก็นายช่างมากมายมีผู้คิดต่างทางอุดมการณ์เนี่ยครับก็เสียชีวิตกันเยอะพอสมควรครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่คือถนนที่เป็นถนนจริงๆที่มีการเริ่มต้นโดยในช่างเสถียรนะครับที่เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับนี่ครับนี่คือเส้นทางครับให้เห็นอย่างนี้เลยครับนี่คือขนาดนี้แหละครับที่สร้างใหญ่สุดเพราะว่ามันคือป่าต้องตัดผ่านป่าโดยไม่รู้ทิศทางข้างหน้าจะต้องเจออะไรบ้างระหว่างทางก็จะมีการซุ่มโจมตีจากบรรดาผู้ก่อการร้ายนะผู้คิดแล้วก็ที่จะพยายามขัดขวางนะครับมันคือถนนสายยุทธศาสตร์นะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้เข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็มานั่งชมเนี่ยครับนะนั่งฟังคนผมก็คิดทันทีว่าอ๋อทำไมเส้นทางเส้นนี้ถึงมีความจำเป็นมากเพราะว่ามันคือการนำความเจริญเข้ามานะแล้วก็บรรดาพวกอะไรครับที่จะคิดจะการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็ใช้วิธีการหลอกชาวบ้านว่าถ้าเกิดความเจริญเข้ามานะครับทางการก็จะยึดที่ดินทำกินของเราจะไล่พวกเราออกจากป่าแล้วนะครับจะจับตัวจะอะไรครับชาวบ้านก็กลัวหวาดกลัวก็ยอมเข้าเป็นแนวเป็นเข้าร่วมแล้วก็รวมถึงหลังจากบ้านเมืองเรามีเหตุการณ์14ตุลานะครับนะครับนักศึกษาที่หนีเข้าป่านะครับก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มมาเข้าร่วมอุดมการณ์ของตรงนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวมากมายเลยนะวันนี้คุณจะได้รู้ว่าเอ้ยนะถ้าเกิดเราสามารถทำเขียนให้ได้หมดนะครับบทหนังนะครับนะคือว่าเราจะพูดเลยว่าเนี่ยตัวละครที่ปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตและโลดแล่นอยู่ในวงการเมืองนะครับกายหลายคนนะที่เคยต่อสู้กับการต่อสู้ทางความคิดวันนี้ก็กลายมาเป็นทาสทุนนิยมนะครับมาเป็นเสนาบดีมาเป็นนักธุรกิจนะครับมารับใช้นักการเมืองนะครับทั้งที่ในอดีตเขาเคยเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนนะครับแต่ท้ายสุดก็คือน้ำลายเน่าๆนะครับคุณจะได้เห็นแล้วว่าวันนี้หลายคนนะในอดีตตอนที่เขาเข้าป่าเขามาอยู่กันแบบไหนมาเป็นยังไงบ้างบทบาทเขาณเวลานั้นเป็นยังไงแล้ววันนี้เขาได้ทำชีวิตแบบไหนนะครับนะดังนั้นผมอยากให้ติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับว่าเราตั้งใจกันมากเลยครับแล้วก็วันนี้เราลงทุนกันขนคณะมาอย่างมากมายครับนะอย่าลืมนะครับเส้นทางเกียรติยศครับเจอกันแน่เร็วๆนี้สวัสดีครับ